ังนิทานค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จคุณพ่ออ่านให้น้องแพรฟังนะคะได้สิคะน้องแพรอยากฟังเรื่องอะไรสโนว์เด็กเลี้ยงแกะดีไหมคะน้องแพรเรื่องของคนที่ชอบโกหกจนไม่มีใครอยากไว้ใจอีกน้องแพรอยากฟังแม่ว่าเด็กเลี้ยงแกะดีที่สุดอ่านนิทานไปเนี่ยจะได้ทบทวนตัวเองว่าเป็นเหมือนในนิทานหรือเปล่าฟังลูกบ้างสิไหมไม่เคยฟังแต่เสียงตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นที่คุณทำอ่ะคุณแคร์ลูกมากแล้วสินะไหมทำไมพูดความจริงรับไม่ได้เหรอเงียบเดี๋ยวนี้เล่านิทานให้ฟังเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อ่านนิทานให้ฟังเองทำไมคุณต้องทำแบบนี้ต่อหน้าลูกด้วยคุณไม่เจ็บคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกผมหยุดแล้วน้องไหมทำไมคุณไม่หยุดสักทีคนมันเจ็บไปแล้วจะให้ไม่รู้สึกมันทำไม่ได้หรอกไม่ต้องร้องเรื่องนี้ทำให้ฟังแพ้อ่ะฟังเรื่องสนุกไว้ใช่ไหมแม่จะดีเดียวให้นะทำไมลูกเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมเจ็บตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเราก็หายนะครับครับเพราะคุณนั่นแหละลูกต้องเจ็บตัวหรือถ้าคุณไม่หาเรื่องมันจะเป็นเรื่องไม่ไหมเลวร้ายก็คนเพราะคุณคนเดียวพ่อเถอะครับพ่อกับแม่อยู่ทะเลาะกันสักทีเถอะทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องทะเลาะกันด้วยคุณแพรไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยไม่เป็นไรเลยนายกำลังทำเรื่องโง่ๆอยู่รู้ตัวไหมเนี่ยหาเรื่องทะเลาะทำให้เขาอึดอัดแล้วชนะชนก็จะเบื่อแล้วอาจจะกลับไปหานางเมฆคลาอีกคงไม่มีใจต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ดึงไว้ไม่ได้อย่าทำตัวเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องได้ไหมลูกมันน่ารำคาญอยากรักษาครอบครัวไว้ไหมหรืออยากจะให้คนอื่นเขาคว้าชนะชนไปจริงๆฮะแม่คะไหมจะเป็นบ้าไหมระแวงไปหมดเลยอ่ะไหมไม่รู้ว่าเวลาที่ชนเขาไม่ได้อยู่กับไหมเนี่ยเขาไปหานางนั่นหรือเปล่าแล้วแม่จะมาให้ไหมทำดีกับเขาทั้งที่ไหมระแวงอย่างเงี้ยไหมทำไม่ได้อย่างนี้เราต้องพิสูจน์